จะเด็ดผู้เป็นสุดยอดของมือทวนที่เก่งกาจขนาดนั้นในเพลงทวนได้ก็เพราะได้รับการอบรมสั่งสอนกับพระมหาเถรกุโสดอหรืออดีตเป็นนักรบเลื่องชื่อของเมืองตองอูชื่อมังสินทูจะเด็ดชีวิตเจ้าชู้ชีวิตวัยรุ่นคึกขนองทำผิดทำพลาดต้องอาญาเมืองมากมายหลายครั้งพระมหาเถรกุโสดอเนี่ยช่วยตลอดเวลาปกป้องช่วยเหลือให้โอกาสชี้ทิศทางสร้างความหวังให้ชีวิตจนจะเด็กเติบโตมาจนวัยที่มีวุฒิภาวะดูแลตัวเองได้แล้วก็เติบใหญ่เป็นพระเจ้าชนะสิทธิบุเรงนองกยอดินนราธาในที่สุดนั่นคือความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่มีให้กับศิษย์วาระสุดท้ายของมหาเถรกุโสดอถูกครูดาบคนหนึ่งของหงสาวดีชื่อไขลูลอบฆ่าตายจะเด็กผู้เป็นลูกศิษย์ก่อนเผาศพอาจารย์เนี่ยไปฆ่าไขลูตายแล้วก็แล่เนื้อไขลูผู้ฆ่าอาจารย์เนี่ยเผาไปกับศพทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนี่คือความผูกพันชั้นศิษย์กับอาจารย์ท่านที่เคารพครับขงเบ้งก่อนตายเนี่ยได้มอบตำราพิชัยสงครามได้ถ่ายทอดสัพพวิทยาทั้งหมดให้กับเจียงอุยนายทหารที่มีแววที่ขงเบ้งอยากจะฝากอาณาจักรที่เล่ากี่ได้สร้างเอาไว้ร่วมกันให้ดูแลได้มากที่สุดเจียงอุยผูกพันกับขงเบ้งคนนี้ขงเบ้งก็ผูกพันกับลูกศิษย์คนนี้รับถ่ายโอนภารกิจเจียงอุยพยายามทำอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของพระเจ้าอาเต้าเล่าเสี่ยแต่กษัตริย์ที่ไร้ความสามารถไม่สามารถฝากบัลลังก์ไว้บนบ่าของขุนพลผู้เกรียงไกรได้เพียงคนเดียวสุดท้ายเกรียงอุยต้องตกชีวิตของเขาอย่างอนาถด้วยการยกดาบเชือดคอตัวเองตายเพราะทำภารกิจที่อาจารย์มอบไว้ให้ไม่สำเร็จนี่คือคุณธรรมเนื้อแท้ของการเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ผมยังเคารพครูบาอาจารย์ผมเหมือนเดิมนะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดถ้ามีการเอาไปเป็นคลิปเผยแพร่ตามอินเทอร์เน็ตต่างไปถึงครูบาอาจารย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศผมเรียนว่าอาจารย์ครับผมยังเป็นคนเดิมแต่ถ้าอาจารย์เคยสอนผมหรือเห็นผมในโรงเรียนก็ต้องรู้เหมือนกันว่าผมเป็นคนยังไงคนอย่างผมเนี่ยไม่ร่ำรวยอะไรแต่ไม่ถึงกับต้องขายวิญญาณรับใช้ใครคนอย่างผมเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่อาจารย์ก็เห็นนี่ครับว่าเวลาสู้ผมยอมใครซะที่ไหนก็นี่เป็นผมและผมก็ยังเป็นผมคนเดิมแต่สิ่งที่ต้องพูดวันนี้เนี่ยมันต้องปลดเรื่องออกจากหัวใจครับไม่พูดไม่ได้ไม่พูดเขาเอาไปขยายผลไปใหญ่โตแล้วครับนี่ข่าวช่อง9รายการอะไรอ่ะคนข่าวอะไรอ่ะกนกอ่ะเอาไปขยายผลพูดจาหัวรอกคิดครับคิดครับบอกเป็นไม้เสื้อแดงรับจ้างแกนนำรับจ้างเป็นร้อยล้านแล้วสมาชิกมวลชนรับจ้างวันละเท่าไหร่ไปนู่นนะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่ทิ่มแทงทำลายเราผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงแสดงให้ฟังกราบขออภัยท่านอาจารย์จริงๆลูกศิษย์มันอักตันยูครับช่วยอาจารย์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ถือว่าเป็นความชั่วช้าเลวทรามของลูกศิษย์ก็แล้วกันพี่น้องที่เคารพครับก็จะเล่าความเสียแต่เพียงเท่านี้ให้ท่านได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเดินต่อไปข้างหน้าก็เดินต่อไปกันอย่างสบายแล้วครับผมไม่มีปัญหาท่านก็ไม่ต้องตกใจว่าจะชนะตีนเต็มตัวอยู่แล้วผมทำใจครับไม่มีปัญหาอย่าว่าแต่ตีนฝ่ายตรงข้ามเลยตีนพวกเดียวกันก็มีมาเป็นระยะระยะก็ไม่ต้องว่าอะไรกันสบายเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับสบายใจกันทุกฝ่ายนะฮะเราจะสู้ด้วยกันต่อใช่ไหมครับเราจะปักหลักเดินไปอย่างเข้าใจยุทธวิธีต่อสู้ใช่ไหมครับเอาละครับไหนๆก็ไหนๆดึกขนาดนี้แล้วก่อนที่คุณแรมโบ้จะขึ้นมาเบิ้ลอีกสักรอบสองรอบเนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะร้องเพลงเลยนะเจ้าหน้าที่ฮะจอดับครับจอดับมันผมร้องได้ไม่กี่เพลงขอเพลงรักปอนๆให้ลุงๆป้าๆเต้นกันบ้างก็แล้วกันครับ
เล็งรักรักปอนปอนฮะรักปอนปอนวัยรุ่นนะวัยรุ่นผมวัยรุ่นนี่ครับมือสังหารสีลมครับพี่น้องครับในฐานะที่เป็นพี่ชายในฐานะที่ร่วมต่อสู้กับนัทวุฒิสายเกลือมาตลอดครับพี่น้องครับพวกผมเองและพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับเราขาดนัทวุฒิได้นัทวุฒิเป็นคนดีมันไม่มีบารมีไม่เกิดครับพี่น้องครับให้กำลังใจนัทวุฒิสายเกลือตลอดไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับ